การสั่งลาบอกว่าจะยิงตัวตายมันไม่มีอะไรบอกเหตุเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นางแบบอนาคตไกลเธอก่อเหตุฆ่าตัวตายผู้ตายเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไปเข้าลัทธิหนึ่งเหงื่อไฟน้ำลายเอามาดื่มเอามากินบางคนยายที่กำลังนั่งขายบริการแล้วเพื่อนชวนยายมาขายตัวเมียมีโรคสองใบสุดช้ำเลยคุณผู้ชมครับคือเรียกว่าภรรยาเนี่ยหลอกปัญหาเรื่องหนี้สินถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างทุบตีแม่ตัวเองเพื่อนเนี่ยบูลลี่แล้วก็กลั่นแกล้งทั้งเสพทั้งขายยาก็ไปลวนลามครับปัญหามากมายที่ต้องการหาคำตอบเราพร้อมที่จะไขคุณค่าที่ซ่อนอยู่และก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นไปพร้อมคุณเสาร์ที่27เมษายนนี้กับรายการ The Answer ที่ช่อง YouTube Nexus Christian Church แล้วพบกัน